พาไปที่วัดเชิงเขาที่สระบุรีศิษยานุศิษย์จากหลายพื้นที่เขาหลั่งไหลกันไปเพื่อจะไปจับจองบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยรุ่นบูชาครูเราไม่เปิดออนไลน์หรอคะผมไม่แน่ใจการจัดการในพื้นที่เลยพี่นุ้ยพี่อ้นคุณผู้ชมหรือเขาอาจจะวางเวลากรอบเอาไว้ว่าวันนี้ช่วงนี้มานานแล้วหรือเปล่าก็เลยปรับไม่ทันหรือเปล่าแต่คือคนมาแน่นมากอ่ะแน่นแบบมืดฟ้ามัวดินแล้วการเว้นระยะไม่ต้องพูดถึงอันเนี่ยนี่คนเขาเลยเป็นห่วงไงครับอย่างเช่นหมอแล็บแพนด้าโพสต์แล้วก็บอกเลยนี่ในอินบ็อกซ์มีแต่คนแจ้งมาว่าไม่สบายใจเลยจากทั่วทุกสารทิศมารวมตัวกันฝากรักษาระยะห่างด้วยนะครับคืออ่ะจะบอกว่าเอ๊ะทำไมวัดไม่จัดการให้ดีคนมองแบบนั้นก็มองได้ทำไมวัดไม่ยกเลิกงานไปเลยอาจจะมีคนตั้งคำถามแบบนี้แต่ก็นโยบายตอนนี้มันยังไม่ได้มีการสั่งล็อกดาวน์จัดงานหรือหยุดทุกอย่างล็อกดาวน์แบบที่พี่หนุ่ยบอกนั่นแหละคืออะไรที่ไม่ได้เป็นเกี่ยวข้องกับสงกรานต์ที่จะทำให้คนมาสาดน้ำประแป้งเล่นปาร์ตี้โฟมไอ้พวกนั้นน่ะห้ามจัดมีคำสั่งออกมาแล้วแต่กิจกรรมอื่นๆมันยังไม่ได้มีประกาศอย่างชัดเจนไงต้องรอให้เขาบังคับทุกอย่างหรออ่าเนี่ยก็เลยแบบว่าถึงแม้ว่าจะมีการวัดไข้วัดอุณหภูมิหรือเรียกคิวมารับข้างในแต่ไอ้ข้างหน้าก่อนจะเข้ามาถึงตรงแถวตรงเนี้ยเหมือนออคอนเสิร์ตอ่ะไม่งั้นต้องไปรอต้องไปคัดกรองตั้งแต่ส่วนหน้าประตูวัดเลยครับเพื่อความปลอดภัยเพราะตรงนี้อ่ะเราเห็นการเว้นระยะการฆ่าเชื้อมีถูกไหมฮะแต่ตรงนู้นนะข้างนอกอ่ะก่อนซุ้มเต็นท์ซุ้มเต็นท์นั่นนะฮะฝากหน่อยฝากหน่อยเพื่อความปลอดภัยนะเขากลัวไงก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าปีที่แล้ว27สิงหาวัดแทบแตกคนแห่ไปบูชาหลวงพ่อรวยรุ่นยิ้มรับทรัพย์แล้วปีที่แล้วก็โควิดนี่ไงผ่านมาปีนี้เนี่ยรุ่นบูชาครูคนก็ไปแทบวัดแตกเหมือนกันก็ต้องระวังฮะไม่ได้คือว่ากรรมการวัดน่าจะต้องแบบปรึกษาทางเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเปิดจองออนไลน์ไงแล้วมาให้มาตามคิวที่เด็กได้รับไม่ก็ส่งเลยอ๋อแต่กลัวส่งหายของมีค่าว่าคืออย่ามองตรงช่องว่างว่าเขายังไม่ประกาศปิดก็เลยเอาก็จัดได้นี่มันไม่ใช่สิคือจัดได้แหละแต่ว่าคุณก็ต้องมีระยะห่างสิมันไม่ใช่แค่จุดคัดกรองตรงนั้นนะเพราะมันต้องประเมินนะต้องระวังนะต้องประเมินนะเพราะว่ามันอันตรายศิษยานุศิษย์ไม่ใช่แค่ในพื้นที่ไงครับคือบางคนเนี่ยมาจากต่างจังหวัดเนาะจังหวัดใกล้ๆแล้วถ้าสมมติว่านะสมมติมีใครป่วยขึ้นมาโอ้โหทำไงอ่ะแล้วจังหวัดละแวกแถบนั้นน่ะไม่แตกตื่นหรอบางจังหวัดเขาตั้งกาดสูงไข่ไม่แตกจะมาไข่แตกเพราะจุดนี้มันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็ถกเถียงได้แต่ว่าเอามาหยิบยกเล่าเพื่อจะได้ป้องกันแล้วก็ระมัดระวังเพราะอะไรไม่อย่างนั้นตัวเลขโควิด-19มันจะพุ่งขึ้นเรื่อยๆ